ไม่เคยสร้างผลงานใดๆให้ประเทศชาติกลับมีพฤติกรรมต่ำๆออกมาในลักษณะตามคลิปนะคุกคามขับไล่คุณหมอออกจากร้านด้วยความข้างใครการเมืองที่สุดโต่งแบบนี้ส่วนตัวถือว่าหยาบคายมากหยาบมากต่ำชั้นมากสวสมชายสแสวงการได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้จักคุณหญิงหมอพรทิพย์เลย นะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนรู้จักครั้งแรกเหตุการณ์เซนามิเมื่อปี2547ตอนนั้นคุณหญิงหมอลุยไปทํางานเซนามิระดมสัพพักกาลังตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์ของร่างผู้เสียชีวิตนิรนามทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมากมายหลายพันศพย้ําหลายพันศพนะฮะคนยุโรปคนทั่วโลกนับถือคุณหมอซึ่งเป็นทั้งญาติผู้สูญเสียแล้วก็ในระดับรัฐบาลก็ขอบคุณและก็ชื่นชมความทุ่มเทความเสียสละของคุณหญิงหมออย่างยิ่ง ผมจำเหตุการณ์เซรามิครั้งนั้นได้เพราะว่าคุณเอสมชายสแสวงการก็ร่วมเป็นหนึ่งในทีมตอนนั้นเขาทำร่วมด้วยเช่นกันนะฮะก็ไปพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยการค้นหาศพการไปสร้างบ้านน็อกดาวน์ต่างๆจึงได้พบและได้รู้จักคุณหมอครั้งแรกที่นั่นที่วัดย่านยาวก็คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นศพนิร,รานามซึ่งต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์หลายร้อยพันหลายพันศพนะครับจากนั้นทราบจากสื่อว่าคุณหมอนะแล้วก็ทีมอัตลักษณ์นีได้ร่วมกันถ่ายภาพ นะครับก็ณนะตอนนั้นนะครับจึงได้ประสานกับผู้บริหารที่มีความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเอามาช่วยงานคุณหมอก็ได้รู้จักกันได้เห็นถึงความเสียสละได้ทํางานเพื่อประเทศชาติและก็โลกการกระทําครั้งนั้นนะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ให้ความชื่นชมแต่พอคุณหมอถูกกระทําในครั้งนี้ทุกคนก็รับไม่ได้คุณเอยสมชายสยแสวงการก็รับไม่ได้เพราะมันเทียบชั้นกันไม่ได้เลยกับเด็กทําครัวคนหนึ่งที่ไอซ์แลนด์ ไม่เคยสร้างผลงานใดๆให้ประเทศชาติกลับมีพฤติกรรมต่ำๆออกมาในลักษณะตามคลิปนะคุกค,คามขับไล่คุณหมอออกจากร้านด้วยความข้งางใครการเมืองที่สุดโต่งแบบนี้ส่วนตัวถือว่าหยาบคายมากหยาบมากต่ําชั้นมากนะฮะนี่คือความรู้สึกของคนที่รับกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ค่ะนะครับอีกท่านหนึ่งนะคะที่เดินทางไปกับคุณหมอพรทิพย์ก็คือคุณบัลลิกาจิรพันธ์วาณิชสสลลบรุรีพักภูมิใจไทย หลังจากเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่อ่มีคนเนี่ยเอาไปโจมตีนะแล้วคนก็เอาไปสร้างประเด็นผิดๆเกิดขึ้นคือคุณมาริการเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเดินทางกลับอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มองว่านี่มันคงเป็นเรื่องของการเมืองแหละแล้วส่วนตัวก็มองว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเห็นต่างทางการเมืองได้แต่ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ต้องเคารพกติกา ส่วนเรื่องของทุ่งลาวามอสเนี่ยก็บอกว่าส่วนตัวไม่แน่ใจเรื่องของข้อกฎหมายนะคะโดยข้อบังคับเพราะว่าก็ดูจากสารคาดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้แต่เมื่อไปแล้วเป็นอย่างไรเนะี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณหมอพรทิพย์ประเด็นหนึ่งบอกว่าการที่หนุ่มคนนี้คนคนนี้เนี่ยไล่ลูกค้าออกจากร้านเอ๊ะมันผิดข้อกฎหมายที่ไอซ์แลนด์หรือไม่คุณมาริการก็บอกว่าเรื่องของข้อกฎหมายเดี๋ยวไม่แน่ใจนะว่าสามารถเข้าในส่วนของการผิดหรือไม่ยอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่า ในความเป็นจริงเลยถ้าเป็นเจ้าของร้านแล้วเจอกันแบบนี้เนี่ยพูดตรงๆไม่ควรทําแบบนี้ไม,ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการที่ไปเที่ยวในช่วงของการเปิดสมัยประชุมอ่าประชุมเนี่ยตรงเนี้ยเกิดคําถามต่างๆเกิดการกษ์วิจาณ์ต่างๆแบบนี้คืออะไรยังไงบ้าง <ST. S 2> คุณมาริกาก็เล่า้ฟังบอกว่าคือจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยจะมีการวางแผนเที่ยวกันทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะเลือกช่วงเวลาที่ปิดสมัยประชุมแต่ปรากวปีนี้ได้ารัฐบาลช้า การประชุมก็เลยเลื่อนออกไปก็มาช่วงประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนคือทุกอย่างมันแผนไว้แล้วก็ต้องมีการเดินทางยืนยันว่าไม่ได้ตรวจประชุมแต่มีการลาประชุมแค่2วันคือ2 7 28กันยายนทนําหนังสือเนี่ยลาถูกต้องเขียนชัดเจนว่าไปต่างประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่สบายใจกับเรื่องนี้ก็ต้องขอโทษคือยืนยันว่าเนี่ยมันเป็นแผนที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้ล่วงหน้ามานานแล้วด้วยบรรดาดอมส้มไม่ได้มองเรื่องของ ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะชื่อเอเนี่ยนะนะฮะมาะค่มคู่ด้วยพฤติกรรมที่หยาบคายแล้วก็มาไล่คุณหมอกับคณะออกจากร้านซึ่งเขาไปเป็นลูกค้าเขาไปเป็นผู้ใช้บริการเขาเอาเงินไม่ให้นะฮะไล่เขาออกคุณหมอพูดคำหนึ่งนะไล่ยังกับหมูกับหมาได้ซ้ำเลยนะฮะเอาละด้วยความธรรมะมันคนละชั้นมันคนละเลเวลกันนะสื่อสารกับคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอก คุณหมอก็เลือกที่จะไม่ไปสื่อสารเลือกที่จะถอยออกมาเราไม่รับเป็นการพิสูจน์ภาวะของจิตใจธรรมะในหัวใจซึ่งมันยิ่งใหญ่มันเทียบชั้นไม่ได้นะกับพฤติกรรมของเด็กที่ต่ำตมในครั้งนี้